การก่อสร้างแบบปกติมันจะมีเหมือนกับคอนฟลิกต์เรื่องของคุณภาพของคนที่มาก่อสร้างให้เราผู้รับเหมาคนงานเรามาเหมือนกับทวงคืนความยุติธรรมให้กับตัว Precast Concrete กันหน่อยดีกว่าตัวดอยดาวเนี่ยมันจะทำให้ตัวโครงสร้างบ้านเนี่ยไม่กระทบกันและเกิดความเสียหายอะไรประมาณนี้นะครับอยากจะให้ทุกคนเนี่ยปรึกษาวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของผนัง Precast เป็นหลักก่อนเลยนะครับก่อนจะลงมือทำอะไรเนาะสามารถทำได้แต่มีความยุ่งยากมากใจเย็นก่อนนะวิตั้งแต่มีการทำรีวิวบ้านเดี่ยวหลายๆโครงการในช่วงนี้นะครับมีหลายๆคนเลยที่อินบ็อกซ์เข้ามาในเพจคอนโดนิวของเราแล้วก็มาถามเราว่าเนี่ยเขาไปดูบ้านเดี่ยวโครงการนี้มาแล้วก็เซลล์เนี่ยบอกว่าโครงการนี้นะคะก่อสร้างด้วยการก่อสร้างแบบพรีแคสและเขาก็สงสัยว่าพรีแคสเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วก็หลายคนเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของพรีแคสหรือว่าการก่อสร้างด้วยผนังพรีแคสเท่าไหร่วันนี้นะคะเป็นรวบรวมหลายๆประเด็นที่มีคนถามเข้ามาเพื่อมาให้คำตอบกันในคลิปทอคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าพรีแคสคอนกรีตเนี่ยมันก่อสร้างเป็นอย่างไรแล้วก็ไว้ใจได้แค่ไหนนะครับแต่ว่าก่อนจะไปดูเป็นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับคอนโดนิวชาแนลของเราด้วยนะอันดับแรกครับทุกคนเรามาทำความรู้จักกับการก่อสร้างแบบ Precast กันก่อนเลยอันนี้เป็นการละลายพฤติกรรมเลยนะไม่ว่าคุณจะรับสารมาอย่างไรอันตรายหรือว่ามันดีไม่ดีอย่างไรโละทิ้งให้หมดก่อนเลยนะครับผนัง Precast นะครับทุกคนคือเป็นการนำผนังที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปนะครับมาประกอบกันเพื่อสร้างบ้านและคอนโดคล้ายกับการต่อเลโก้ครับโดย Precast Concrete ครับทุกคนเขาจะถูกขึ้นรูปมาจากโรงงานผลิตเลยตรงนี้เนี่ยมันทำให้ผนังแบบ Precast เนี่ยนะครับมีเหมือนกับว่ากระบวนการที่สามารถควบคุมคุณภาพในการหล่อผนังขึ้นมาได้นะครับเราคิดภาพดูว่าถ้าเกิดเป็นการก่อสร้างแบบปกติมันจะมีเหมือนกับคอนฟลิกต์เรื่องของคุณภาพของคนที่มาก่อสร้างให้เราผู้รับเหมาคนงานหรือกระทั่งสภาพอากาศก็ตามนะครับบางวันเนี่ยฝนตกทั้งวันก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการก่อสร้างได้ก็เกิดความล่าช้าอีกแต่ว่า Precast Concrete ที่มาจากโรงงานซึ่งถูกผลิตด้วยเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยเนี่ยก็สามารถลดปัญหาตรงนี้ไปและก็ช่วยให้ตัวโครงการเนี่ยไม่ก่อสร้างล่าช้าด้วยทีนี้ส่วนต่อไปทุกคนเรามาเหมือนกับทวงคืนความยุติธรรมให้กับตัว Precast Concrete กันหน่อยดีกว่าเพราะว่าจากกระแสที่เป็นดูมานะครับหลายๆคนเนี่ยมีความกังวลเกี่ยวกับในเรื่องของโครงสร้างมันแข็งแรงไหมมันทำบ้านเหมือนกับเป็นของเล่นเลยมันจะดีหรือเปล่าอันนี้เนี่ยมีความหลากหลายมากตรงนี้ต้องช่วยแฮชแท็กนะครับ Save Precast Concrete ด้วยเนาะประเด็นแรกที่เป็นทำการรวบรวมมาเลยครับก็คือโครงสร้างผนังไม่แข็งแรงสร้างบ้านเหมือนต่อของเล่นโอ้โหอันนี้คือจริงๆแรงมากนะทุกคนต้องใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนนะวิจริงๆเรื่องความแข็งแรงของผนังพรีแคสและก็เกาะอิฐฉาบปูนเนี่ยมันแทบไม่แตกต่างกันเลยนะครับเหตุผลเพราะว่าผนังพรีแคสคอนกรีตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในการออกแบบบ้านหรือว่าคอนโดที่สร้างแบบนี้เนี่ยเขาออกแบบให้ตัวผนังพรีแคสเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างที่สามารถใช้รับน้ำหนักของตัวโครงสร้างบ้านหรือว่าคอนโดได้ด้วยและก็อย่างที่บอกไปทีแรกนะครับทุกคนตัวด้านในของตัวผนังพรีแคสเนี่ยเขาเป็นคอนกรีตที่เสริมเหล็กมาแล้วด้วยนะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความแข็งแรงคือเรียกได้ว่าแข็งแรงชนิดที่ว่าไว้ใจได้เลยแหละทีนี้ต่อไปทุกคนข้อพิพาทข้อที่2ที่เจอเยอะเหมือนกันก็คือหลายคนจะคิดว่าผนังแบบ Precast Concrete เนี่ยห้ามเกิดรอยร้าวหรือว่ารอยต่อเด็ดขาดเลยจริงๆแล้วนะครับผนังแบบ Precast Concrete ก็สามารถที่จะเกิดรอยร้าวหรือว่ารอยต่อได้เช่นกันนะซึ่งรอยร้าวที่ว่านี้นะครับทุกคนเขาจะมี2แบบเนาะก็คือรอยร้าวที่อาจจะเกิดจากโครงสร้างของตัวแผ่น Precast ที่มีการชำรุดเล็กน้อยบนพื้นผิวของมันเนาะและอย่างที่2คือเป็นรอยร้าวที่เขามีการกำหนดทิศทางของรอยร้าวเอาไว้แล้วว่าพอประกอบเสร็จปุ๊บมันจะต้องร้าวในตำแหน่งนี้และวิ่งไปที่จุดไหนอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องเช็คอีกทีนึงถ้าเกิดว่าเราไปตรวจรับบ้านแล้วเจอว่าอุ๊ยมันมีรอยร้าวนี่เป็นรอยร้าวบนพื้นผิวที่สามารถฉาบทับได้ไหมหรือว่าเป็นรอยร้าวที่ค่อนข้างหนักหนาหน่อยหรือเป็นรอยร้าวที่ถูกกำหนดไว้แล้วว่าต้องมีรอยร้าวตรงนี้เพื่อเหมือนกับว่าตัวรอยร้าวเนี่ยมันจะทำให้ตัวโครงสร้างบ้านเนี่ยไม่กระทบกันและเกิดความเสียหายอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้เรื่องของรอยต่อพอหลายคนคิดภาพว่าผนังพรีแคสเป็นการเอาแผ่นคอนกรีตมาประกบกันใช่ไหมมันจะต้องไม่มีรอยต่อหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยการสร้างบ้านหรือคอนโดนะครับแบบการใช้พรีแคสเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีรอยต่อนะเพราะว่าลองนึกภาพนะครับทุกคนว่าเราจะมีเสาก่อนที่จะใส่ตัวผนังพรีแคสเข้าไปใช่ไหมถ้าเกิดมันไม่มีรอยต่อเลยเนี่ยมันแปลว่าตัวโครงสร้างเนี่ยไม่มีความยืดหยุ่นฉะนั้นการมีรอยต่อแต่อุดรอยต่อนั้นด้วยวัสดุที่ยืดหยุ่นนะครับอย่างเช่นตัวซิลิโคนที่แบบมีความยืดหยุ่นสูงแล้วก็กันน้ำได้แบบนี้จะดีกว่าหากมีรอยต่อที่ยืดหยุ่นได้มันรองรับกัน
เหมือนกับการขยับของโครงสร้างได้มันก็จะดีกว่าการที่โครงสร้างไม่มีรอยต่อเลยนะครับซึ่งตรงรอยต่อนี่แหละเป็นส่วนที่เราควรจะต้องเช็คให้ดีนะครับก่อนที่จะเซ็นรับบ้านเนาะทางให้ดีเนี่ยจ้างเหมือนกับบริษัทตรวจรับบ้านนะครับเข้ามาดูเลยก็ได้ว่าโอเคบ้านเราเนี่ยสร้างด้วย Precast นะช่วยตรวจดูรอยต่อเหล่านี้ให้หน่อยส่วนมากเนี่ยบริษัทที่รับตรวจบ้านเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่าโครงการนี้เนี่ยสร้างด้วย Precast เขาต้องตรวจอะไรบ้างนะครับข้อพิพาทข้อต่อไปเลยคนอันนี้คำถามใหญ่เลยน่าจะเป็นเพนพอยต์หลักของหลายๆคนที่จะซื้อบ้านและเป็นโครงการที่เป็น Precast เลยเนอะก็คือว่าผนังแล้วก็การก่อสร้างแบบ Precast เนี่ยสามารถที่จะเจาะหรือว่าทุบได้ไหมคำตอบคือทำได้ครับแต่ว่ามันจะมีเหมือนกับข้อจำกัดของความเป็น Precast อยู่นิดหน่อยอันดับแรกเลยคือผนังแบบ Precast เนี่ยเขาจะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กเนาะฉะนั้นในการที่เราเจาะเข้าไปเนี่ยมันก็อาจจะมีการโดนตัวโครงสร้างที่เป็นเหล็กด้วยอันนี้ก็เป็นส่วนที่จะต้องคำนึงด้วยครับว่าถ้าเกิดว่าเราเจาะหรือว่าเราทุบเนี่ยมันไปกระทบกระเทือนกับโครงสร้างที่เอาไว้ใช้รับน้ำหนักหรือเปล่าทีนี้แบ่งออกเป็น2ประเด็นครับทุกคนก็คือต้องการเจาะกับต้องการทุบเดี๋ยวเอาอันแรกก่อนต้องการเจาะทำได้ไหมต้องการเจาะสามารถทำได้ครับทุกคนโดยวิธีการเจาะผนังPrecastเนี่ยก็เหมือนกับการเจาะผนังเพื่อแขวนทีวีแขวนชั้นวางทั่วๆไปในบ้านเลยคือต้องเว้นระยะห่างจากขอบประตูหรือว่าหน้าต่างนะครับอย่างน้อย12 เซนติเมตรเนาะแล้วก็เมื่อกี้ที่บอกว่าเขามีโครงสร้างที่เป็นเสริมเหล็กอยู่ด้านในถ้าเกิดว่าเราเจาะเข้าไปแล้วเนี่ยมันดันไปอยู่ที่บริเวณที่เป็นเหล็กพอดีมันก็จะเจาะต่อไม่ได้ใช่ไหมครับให้เราหยุดเจาะเนาะแล้วก็ลองขยับไปในแนวทะแยงนะครับประมาณ 3-5 เซนติเมตรมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยหลบมุมกับตัวเหล็กที่เป็นโครงอยู่ข้างในได้พอดีเลยครับส่วนรูที่เราเจาะไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับเราสามารถใช้ปูนฉาบปิดพื้นผิวนะครับฉาบปิดได้เลยครับและทีนี้ถ้าเกิดไม่ได้อยากจะเจาะอยากจะทุบเลยเพื่อแบบเป็นสายครีเอทีฟเป็นสายปรับเปลี่ยนโครงสร้างมันอยากจะปรับเปลี่ยนแปลนห้องอะไรเงี้ยสามารถทำได้ไหมคำตอบคือสามารถทำได้แต่มีความยุ่งยากมากชนิดที่ว่าถ้าเป็นตัวเป็นเองจะไม่ทำเพราะมันจะอาจจะไม่คุ้มค่ากับการแบบเปลี่ยนโครงสร้างเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับทุกคนบางโครงการเนี่ยก็แจ้งตั้งแต่ก่อนจะรับบ้านก่อนจะซื้อบ้านเลยว่าโครงสร้างของเราเนี่ยตัวผนังเป็นตัวรับน้ำหนักโครงสร้างด้วยนะผนังส่วนนี้ทุบไม่ได้ตรงนี้เปลี่ยนแปลนห้องไม่ได้นะก็เป็นสิ่งที่จะต้องยอมรับกันไปถ้าเกิดว่าซื้อบ้านแบบ Precast หรือว่าคอนโดแบบ Precast นะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราถูกใจโครงการนี้เนี่ยมันก็จะมีเฟสที่สร้างแล้วก็เฟสที่ยังไม่สร้างใช่ไหมครับจริงๆแล้วเราสามารถคุยกับตัวโครงการได้เลยนะว่าตอนที่สร้างบ้านหลังที่เป็นที่เราจองไว้เนี่ยผนังตรงนี้เราไม่อยากได้เลยเราอยากปรับเปลี่ยนเลย์เอาท์ส่วนนี้เป็นไปได้ไหมที่ตอนก่อสร้างเนี่ยจะตัดส่วนนี้ออกไปอันนี้สามารถคุยได้ก่อนส่วนใครที่ซื้อไปแล้วซื้อไปสักพักและแล้วเหมือนกับครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงต้องการกั้นห้องเพิ่มทุบอันนี้ขยายอันนั้นเนี่ยเป็นแนะนำนะครับให้ปรึกษาช่างของโครงการหรือถ้าเกิดว่าเป็นโครงการเก่าหน่อยไม่ได้มีช่างประจำเนี่ยก็ไปปรึกษาวิศวกรได้เลยครับเขาสามารถมาตรวจโครงสร้างได้ว่าผนังส่วนนี้เนี่ยมันสามารถที่จะทุบได้ไหมมีผลกับโครงสร้างหรือเปล่านะครับเอาจริงๆทั้งเรื่องของการเจาะและก็การทุบเนี่ยจริงๆมันทำเองได้จ้างผู้รับเหมาได้แต่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยปรึกษาวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของผนัง Precast เป็นหลักก่อนเลยนะครับก่อนจะลงมือทำอะไรเนาะประเด็นต่อไปที่ก็มีหลายๆท่านถามมาในอินบ็อกซ์เพจของคอนโดนิวเหมือนกันก็คือคุณภาพของการก่อสร้างด้วย Precast Concrete เนี่ยมันไว้ใจได้แค่ไหนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นเลยว่า Precast Concrete เนี่ยตัวผนังจริงๆแล้วมันคือโครงสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็กเนาะฉะนั้นเรื่องความแข็งแรงเนี่ยเป็นมั่นใจว่าเราสามารถที่จะไว้ใจมันได้ 100% เลยแหละคือถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่มีการใช้ Precast Concrete ใหม่ๆเนี่ยเราจะเจอว่ามีหลายเคสนะครับที่เกิดปัญหาขึ้นอาจจะมีคนมาตั้งกระทู้ในอินเทอร์เน็ตนะครับว่าบ้านเป็นผนัง Precast เนี่ยมันเกิดปัญหาอย่างงู้นอย่างงี้นะครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้นะครับ developer เนี่ยหลายๆเจ้าก็มีการสร้างโรงงานผลิต Precast Concrete เป็นของตัวเองแล้วด้วยมีการควบคุมนะครับมาตรฐานอย่างจริงจังมากขึ้นแล้วก็ก่อตั้งโรงงานมาเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนานแล้วนะครับพูดง่ายก็คือว่าตอนนี้เนี่ยคุณภาพมันค่อนข้างจะ stable แล้วนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการก่อสร้างที่ไว้ใจในคุณภาพได้ค่อนข้างมากทีเดียวครับประเด็นสุดท้ายครับทุกคนในคลิปนี้อันนี้ก็ถามเยอะเหมือนกันว่าถ้าเราสร้างบ้านเองเราจะใช้ผนังแบบ Precast ได้ไหมคำตอบครับทุกคนสั้นๆเลยคือได้แต่แพงมากคือแบบไม่คุ้มอ่ะทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเทคโนโลยี Precast ที่เขาผลิตขึ้นมาเพื่อหล่อตัวผนังเนี่ยเป็นจำนวนเยอะๆนะครับเช่นโครงการบ้านโครงการ A มีรูปแบบบ้านที่ต้องใช้ผนังเหมือนกันจำนวน100หลังเวลาที่เขาเอาเข้าโรงงานไปหล่อผนังขึ้นมาเนี่ยเขาก็หล่อเป็นแพทเทิร์นเดียวกันทั้งหมด100ชิ้นเลยและนำไปประกอบที่ตัวโครงการใช่ไหมครับตรงนี้นี่แหละมันจะช่วยลดต้นทุนได้เนื่องจากเป็นการทับในปริมาณเยอะๆเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราสร้างบ้านเองเนี่ยและต้องหล่อผนังขึ้นมาตามบล็อกของบ้านเราซึ่งอาจจะมีผนังที่เหมือนกันแค่1-2 ชิ้นอะไรแบบเนี้ยมันก็จะ
เป็นการเพิ่มต้นทุนในการผลิตไปนะครับก็เลยถือว่ามันน่าจะไม่ค่อยคุ้มกับทุกคนบางทีเนี่ยการก่ออิฐฉาบปูนอาจจะคุ้มค่ากว่าแต่ถ้าเกิดว่าอยากทำจริงๆนะครับทุกคนก็สามารถทำได้ครับไปติดต่อโรงงานที่เป็นโรงงานพีแคสนะครับว่าเราต้องการสร้างบ้านผนังพีแคสคือเหมือนกับว่าเราออกแบบบ้านมาเป็นสไตล์ลอฟต์เป็นสไตล์โมเดิร์นและจำเป็นต้องใช้ผนังพีแคสเพื่อให้บ้านได้มีรอยต่อหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ลองคุยกับโรงงานพีแคสดูได้ครับแต่อย่างที่บอกว่าเราเนี่ยจะต้องแบกรับต้นทุนในการหล่อผนังพีแคสค่อนข้างมากทีเดียวนะโอเคครับทุกคนและนี่คือคำถามและก็ปัญหาทั้งหมดเกี่ยวกับการก่อสร้างบ้านหรือว่าคอนโดนะครับในรูปแบบของพรีแคสต์ที่คอนโดนิวเนี่ยรวบรวมมาจากคำถามทั้งในตัวคอมเมนต์แล้วก็อินบ็อกซ์เพจคอนโดนิวนะครับก็ตอบไปประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการก่อสร้างรูปแบบนี้อีกนะครับก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้เลยหรือว่าจะอินบ็อกซ์มาสอบถามทางเพจของเราก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นขอลาไปก่อนใครที่ชอบนะครับเป็นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับคอนโดนิวของเราด้วยนะครับคลิปหน้าจะมาทอล์กกันเรื่องอะไรเป็นฝากติดตามด้วยวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ